จำว่าดีนิทานพระล่วงหุ่ยเชียกพระล่วงรักเชียกวาวยังได้ปิ่นหุ่ยนครชุมปลูกยานางบ่ให้ได้แค่เข้ายานางคงขาพระล่วงลุ่มพระล่วงทราบบ่ให้มียานางเขาคาดกันมันสูงพระล่วงทราบพระล่วงคาดออกคาดคาดลุงมายังไงก็บ่ฮู้จักแล้วเนาะของวาจาศิษย์เว้ายังไงก็เป็นอย่างนั้นพระล่วงนะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของพระร่วงที่นครไทยนะคะมีหลากหลายแง่มุมค่ะที่คนนครไทยได้ยินได้ฟังกันมานะคะผนึกเข้ากับสายน้ำภูเขาชื่อบ้านนาเมืองเป็นเรื่องเหนือจริงที่อีกความหมายหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความมีวาจาศิษย์ของพระร่วงนะคะซึ่งที่นครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่นิทานหรือว่าตำนานพระร่วงยังไม่จางไปผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบันนะคะจนน่าค้นหาว่าสะท้อนถึงสังคมในอดีตอย่างไรได้บ้างวันนี้มาตามรอยพระร่วงที่นครไทยกันค่ะช่วงชีวิตกว่า60ปีของพระครูสถิตชยานันท์ไม่ทันเห็นหลักว่าพระร่วงตามตำนานว่ามีอยู่ที่ยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการหักคำบอกเล่าของผู้เฒ่าเมืองนครไทยที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่จำความได้คือเรื่องเล่าที่จำขึ้นใจและเป็นที่มาของการขนย้ายหินทรายสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรมาจากห้วยน้ำใสห่างจากเขาหลักว่าวเพียง5กิโลเมตรกลับมาตั้งไว้ที่วัดกลางเสมือนหลักว่าวจำลองแทนเรื่องราวพระร่วงเล่นว่าวที่เล่าขานต่อกันแทบทุกหมู่บ้านในนครไทยเป็นสำนวนเฉพาะถิ่นที่มีหลากหลายสำนวนบางว่าพระร่วงโปรดการเล่นว่าวยามว่างจากภารกิจบ้านเมืองจะผูกว่าวที่เขาหลักว่าวและเมื่อลมแรงว่าวพระร่วงขาดลอยไปตกกลางแม่น้ำแควน้อยกระทบก้อนหินแตกเป็นรูปว่าวเรียกว่าแก่งว่าวพระร่วงโดยเรื่องเล่าเหนือจริงนี้เป็นตำนานที่อยู่คู่กับเมืองนครไทยมาหลายชั่วอายุคนและแม้ไม่อาจตอบได้ว่าแท้จริงพระร่วงคือใครหากห่วงเวลาต่อมาผูกสำนวนใหม่เข้ากับพ่อขุนบางกลางเท่าหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งราชวงศ์พระร่วงผู้ปกครองสุโขทัยอย่างค่ายบ้านโคกค่ายทำเป็นค่ายนะอยู่ทิศตะวันออกไปทางด้านซ้ายเนี่ยสมัยพ่อขุนบางกลางเท่าเอาวยันกับทางลาวแล้วก็ทางนครชุมนี่เป็นค่ายไว้ฝึกทหารแต่การนิทานพระร่วงเนี่ยอย่างคลองน้ำเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หินเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านก็มาปลูกกันไงยายเสียเนี่ยมีจริงพระร่วงนี่ดื่มหมาจักเป็นใครยายก็บ่ฮู้เนาะเขาก็บ่เล่าให้ฟังเป็นวาจาศิษย์พระร่วงนะว่าไงเป็นอย่างนั้นก็ยายไปเห็นไอ้สุโขทัยเนาะเมืองเก่าว่าเขาว่าคมดำดินมางั้นเนาะเป็นขี้หินอยู่หน้ามาถามหาว่าในร่วงอยู่ไหมวะนะอยู่นี่ก่อนนะจะประจามมาให้วะนะพระร่วงกวดดินวัดอยู่นี่มีหมอกควันนะครับมันจะเห็นว่าเขาคลาดตรงไอ้ร่องระหว่างกลางเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันจะมียอดสูงสองข้างใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นร่องคล้ายเราเอาคลาดตำนานพระร่วงมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนครไทยที่ไม่เพียงสะท้อนภูมินามแต่ยังแสดงถึงการมีวาจาศิษย์ให้ดีหรือร้ายต่อบ้านเมืองได้เช่นบ้านนาขุมคันที่ร่องเขานครชุมเชื่อว่าไม่มีปูนาเพราะคำสาปพระร่วงต่อมา50ปีหลังจึงนำปูจากถิ่นอื่นไปปล่อยหรือที่บ้านหนองกระเท้าไม่มีไม้เถาย่านางล้วนผูกโยงเข้ากับตำนานพระร่วงเป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านบนเส้นทางลุ่มน้ำแควน้อยหรือทางเหนือของอำเภอนครไทยสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อเรื่องพระร่วงดังมีคำเรียกเช่นถนนพระร่วงหินเข้าตอกพระร่วงซอกพระร่วงหรือร่องน้ำลึกในเขาพอพระร่วงถูกเล่าแบบมุขปาฐะในดินแดนรัฐสุโขทัยทั้งศรีสัชนาลัยสุโขทัยกำแพงเพชรซึ่งพื้นที่นครไทยคือเมืองหน้าด่านหรือชายแดนอาณาเขตสุโขทัยที่สำคัญกับการปกครองรัฐในอดีตมีหลักฐานร่วมสมัยหลงเหลือที่วัดหน้าพระธาตุคือวิหารเจดีย์อายุไม่น้อยกว่า650ปีตรงกับสมัยพญาลิไทยและต้นจำปาขาวที่วัดกลางมีตำนานว่าเป็นต้นไม้เสี่ยงทายการรบของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งมาแพร่หลายระยะหลังเพราะเล่าคู่กับประเพณีปักธงชัยบนยอดเขาช้างหลวงที่ราชการหนุนเสริมในตำนานเนี่ยไม่ได้ระบุชัดถึงขนาดนั้นครับแต่เรื่องหลักๆคือสภาพบ้านเมืองแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าพระร่วงเนี่ยเป็นใครเพราะว่าอย่างกษัตริย์สุโขทัย
พ่อขุนรามเขาก็เรียกพระร่วงพญาลิไทยก็เรียกพระร่วงครับเราก็ไม่แน่ใจถ้าพ่อขุนศรีเนี่ยนะครับตามที่ผมศึกษาอันนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการสันนิษฐานว่าเมืองนครไทยคือบางยางแต่ถ้าไปดูเอกสารจริงๆเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นนะครับแล้วมันจะมีเอกสารบางส่วนที่บอกว่าเมืองนครไทยเปลี่ยนจากเมืองบางยางในสมัยสมเด็จพระบรมไตรแต่ถ้าไปดูหลักฐานเนี่ยเมืองชื่อเมืองนครไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สุโขทัยนะครับอย่างน้อย1939มีชื่อนี้ปรากฏในศิลาจารึกแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่ครับหลักฐานยังไม่ได้ยืนยันของการเปลี่ยนชื่อนี้ครับก็เลยว่ามันมีข้อสันนิษฐานของขุนวิจิตรมาตราที่สันนิษฐานว่านครไทยคือเมืองบางยางนะครับแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานที่ไปยืนยันจารึกสุโขทัยหลายหลักเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าเมืองนครไทยนะครับเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ทางด้านบูรพาหรือทางด้านทิศตะวันออกของสุโขทัยดังนั้นเนี่ยนครไทยจึงเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ทางตะวันออกที่ติดกับเขตแดนอาณาจักรล้านช้างหรืออาณาจักรลาวดังนั้นเนี่ยในการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในพื้นที่ของนครไทยเนี่ยจึงไม่แปลกที่มีสำนวนพระร่วงนิทานพระร่วงเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่นครไทยหลักฐานชุมชนเก่านครไทยย้อนไปได้ถึงประมาณพุทธศตวรรษที่16พบใบเสมาหินศิลปะทวารวดีและพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่17หรือเทียบได้ว่ามีมาก่อนที่สุโขทัยรวมเป็นปึกแผ่นในพุทธศตวรรษที่18สันนิษฐานว่านครไทยคือเมืองโบราณอีกแห่งเช่นเดียวกับเมืองหล่มสักและเมืองด่านซ้ายที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมโบราณมีการบริโภคเกลือสินเทาที่มาจากพื้นที่บ้านบ่อโพซึ่งมีบ่อเกลือโบราณริมฝั่งลำน้ำเฟี้ยและปัจจุบันเป็นแหล่งทำเกลือแบบดั้งเดิมอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนครไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมความเป็นมาและพัฒนาการชุมชนในอดีตน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน